สวัสดีครับว่าจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากศูนย์ซอยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอาคารช่องข้อชูมั่นวันนี้ตรงกับวันที่11กรกฎาคม2560เวลาประมาณ20:54เมื่อมื้อนี้ตั้งแต่เช้าครับเตรียมเอกสารเฮ็ดเอกสารบ่มีเวลามาถ่ายทอดสดเลยก็เตรียมข้อมูลครับเตรียมข้อมูลในช่วงระหว่างการเตรียมข้อมูลผมมีปัญหาถ่ายทอดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับของ YouTube ถ่ายทอดอยู่2ช่องครับช่องนึงคือ YouTubeช่องที่2ก็คือ Facebook ไลฟ์ถ่ายทอดสดๆอยู่ใน Facebook แต่ว่าปรากฏว่าผมไม่รู้ว่าสัญญาณมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นสัญญาณเหลืองแดงเหลืองแดงใน YouTube แต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่ะเต็มอ่ะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นบ่แน่ใจครับเป็นจริงๆก็บ่เป็นหยังก็บ่ต้องไปเบิ่งใน YouTube เบิ่งใน Facebook เอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีไฟล์จัดการของผมที่นําเทปจาก Facebook เอาไปลงใน YouTubeถ้า YouTube เบิ่งบ่ได้ก็บ่เป็นหยังแต่ว่าสัญญาณมันขึ้นขาวแดงที่จริงมันควรจะขึ้นเขียวอ่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าสิบ่มีปัญหาเต็มอยู่อ่ะครับเนาะขออนุญาตมื้อนี้มีเวลาพอสมควรมีเวลาหลายก็เลยขออนุญาตเปิดเพลงในรายการจักหน่อยThank you.
ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการขออนุญาตเปิดเพลงในรายการนิดนึงยังเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาเก็บอันนี้ซอยเช็คนั้นนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงส้มโอที่เห็นเป็นส้มโอที่ซื้อมาเมื่อคืนนี้จากปั๊มน้ำมันปตท.เลยแยกตั้งระดับสีคิวมาตั้งระดับถ้าเลี้ยวซ้ายเขาโคราชถ้าตรงไปเป็นใบพัดเนาะผมมาจากทางกรุงเทพแล้วก็ลงสะพานมาที่ขามมาทางออกที่ไปขอนแก่นถ้าเลี้ยวซ้ายไปเข้าไปในนครราชสีมาถ้าเลี้ยวถ้าตรงไปเป็นใบพัดยุบปั๊มปตท.ปั๊มที่2ปั๊มที่1ผมมาจากทางกรุงเทพนะปั๊มที่1พอขามสะพานมาปุ๊บปั๊มที่1ซ้ายมือเป็นปั๊มปตท.ที่1บ่เข้าปั๊มที่2เห็นบักสมโอหลายหลายด้วยความเชื่อมั่นในยี่ห้อของปตท.ครับอันที่1เลยเชื่อมั่นในคุณภาพของปตท.ผมไปซื้อบักสมโอมันดึกแล้วประมาณจะตีหนึ่งแล้วมั้งประมาณ5ทุ่มกว่า5ทุ่มบ่ได้ถึงตีหนึ่งมัน5ทุ่มครับมัน4ฮะตีสองอ๋อประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มทุ่มกว่าทุ่มกว่าทุ่มกว่าขออภัยขออภัยนะสับสนนะประมาณทุ่มเศษครับผมก็ได้ไปซื้อมักสมโอผมเห็นข้าเจ้าขายแล้วน่าสงสารข้าเจ้าอ่ะก็เลยไปซื้อมักสมโอมักสมโอซื้อข้าเจ้าบอกว่าสองหน่วยร้อยคันซื้อสำหรับผมเหมือนซื้อสองร้อยหาหน่วยก็เลยซื้อ500ได้3หน่วย500นี่2 200ได้3ได้5หน่วย200 100นึงหน่วยละ50บาทหน่วยละ50บาท100นึงได้2หน่วยถ้า200ให้5หน่วยปกติได้4เขาเลยให้5หน่วยได้5หน่วยมาปรากฏว่ามื้อเช้านี่เอามาฝากซื้อมาฝากยายซื้อมาฝากแม่อายุ80ปีเวลาเฮาไปต่างจังหวัดสิมีหยังเนาะไปฝากพ่อฝากแม่เฮาเนาะกินของแซ่บคือยังพ่อแม่เฮาล่ะกินของแซ่บก็คิดอยากเอาไปฝากลูกฝากเต้าเนาะอันนี้เฮาอยากเอามาฝากพ่อฝากแม่เห็นแม่เพิ่นมักสมโอคันซื้อหน่วยนึงก็สิบ่สมศักดิ์ศรี50บาทก็เลยซื้อ2หน่วย2หน่วย100นึงเขาเลยบอกว่าคันซื้อ2หน่วยร้อยนึงคันซื้อ200ให้หาหน่วยเลยโอ้แม่กูคือสิได้กินคักปลาก็ว่าซื้อมาแล้วพ่อตั้งแต่บักสมโออ่อนพ่อเอ้ยบัดนี้ซื้อขึ้นบ่ล่ะเสียยี่ห้อปตท.เสียยี่ห้อปตท.เนี่ยใส่เข้ามาเสียยี่ห้อมากเอาบักสมโออย่าไปซื้ออีกนะครับเด้อปั๊มที่2ที่ลงแม่จากนั่นล่ะจากสะพานมุ่งหน้ามาทางจังหวัดขอนแก่นปั๊มที่2อย่าไปซื้ออีกเด้อมีแต่บักสมโออ่อนเชื่อว่าของที่อยู่ในปตท.สิดีทุกอย่างบ่แม่นผมใส่คําว่าหลอกขายผมอ่ะหลอกขายผมหลอกขายผู้อื่นผมบ่เสียใจแต่ว่าหลอกขายผมอ่ะนะกินบ่ได้จักหน่วยเลยพอเลยสิเอาไปเลี้ยงไก่มื้ออื่นบ่ได้ซื้อมาถิ่มเด้ซื้อมากินแต่ว่าเมื่อมันเป็นบักสมโออ่อนน่ะน่ะสมออนอ่อนมัดสุนวยเมื่อกี้กับผ้ากับอ่อนเอามาขายให้ยังบักสมโออ่อนไหมนี่ก็เป็นบักสมโออ่อนอ่อนหน่วยก็ยังอ่อนอยู่เห็นบ่เม็ดมันน่ะยังอ่อนๆอยู่แย่มากฝากปตท.เลยนะถ้าท่านสิให้คนเอาของมาขายอ่ะต่อไปนะถ้าเอาแบบนี้เสียซื้อเสียยี่ห้อปตท.นะผมบ่ได้โทษคนขายหรอกผมโทษปั๊มปตท.
ถ้าท่านจะเอาของมาขายลักษณะแบบนี้นะเสียยี่ห้อบริษัทปตท.บ่แม่นแต่ผมก็สิจมคือกันนั่นแหละผมให้เขาเลือกให้นำผมเลือกเอา2หน่วย3หน่วยผมให้เขาเลือกให้แม่นสิเลือกจังได๋ก็สร้างอยู่ในกล่องใหญ่ๆนั่นล่ะจังได๋บ่ผมก็เจอคนอื่นก็สิเจอคือกันก็เพียงแต่ว่าเขาบ่มีซื้อผมมีซื้อเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องถ้าไปพ่อบักสมโอต่อไปนี่คันพ่อบักสมโอขายอยู่ปั๊มปตท.อย่าไปซื้ออีกจักเทียบักสมโออ่อนทั้งหมดเลยมีแต่บักสมโออ่อนมีแต่บักสมโออ่อนต้มไผบ่ต้มมาต้มหัวหน้าโจรมึงบัดนี้ไปพ่อเจ้าผู้อื่นไปพ่อเจ้าของบัดนี้อืมคันแม่นไปกรุงเทพก็ลงแต่ปลาขี่ละขออภัยเพิ่นสิกินข้าวเด้อเอาเฮียงเก็บไปพ่อเอ้ยถึกหัวหน้าโจรถึกต้มเอ้าเอาไปเกี่ยไก่ไก่มีแต่ไก่เราได้กินอันนี้ว่างไหมก่อนนี่สีร่องซีบร่องเมืองอันนี้ส้มกระซิวัดเอานี่อันนี้ไปเออโอ้เสียใจความตั้งใจบ่ได้ซื้อมาถิ่มเด้ซื้อมาไว้ถ้ากินจะของอ้าวต่อมาครับเมื่อนี่ยากเมื่อนี่ยากเวียกเสียงก็ยังก้องใช่ปะมื้อนี้ยากเวียกเม็ดมึงยากเวียกครับพอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แห่งหนึ่งบ่เอ่ยชื่อว่าสภ.แห่งใดมาอยู่น้ำกันตั้งแต่เช้าพุ่นล่ะมาสอบปากคำในฐานะเป็นพยานตอนนี้เป็นพยานต่อไปอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็บ่รู้อ่ะกรณีที่ผมโพสต์อยู่ใน Facebook ถ่ายทอดสดกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แห่งหนึ่งเรียกรับเงินจากผู้ขับรถพ่วงแล้วก็เรียกรับสร้อยข้อทองคำเพิ่นให้ความสนใจครับเพิ่นให้ความสนใจที่สิมาให้ความเป็นธรรมเบื้องต้นครับเพิ่นก็มาสอบมาคุยพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันครับบ่ก็สิว่ามาสอบก็สิแห้งพูดมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่ากันได้มีการบันทึกถ้อยคำเสร็จเอกสารไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับนั่นล่ะส่วนหนึ่งก็เลยยากอยู่เม็ดมือมานี่เพิ่งว่างไปเมื่อกี้เพิ่งกลับเดินทางกลับก็ขอให้เพิ่นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมาจากไกลอยู่ครับมาจากทางภาคเหนือพุ่นล่ะมาจากไกลอยู่ครับขอบคุณหลายๆที่ใส่ใจต่อเรื่องเล่าที่ผมนำเสนอผ่านสื่อไปยุ่งเรื่องต่อมาขอบคุณอันนี้เป็นขอบคุณขอบคุณ FC ครับเดี๋ยวค่อยมาเว้าเรื่องเล่าเด้อขอโฆษณาก่อนคุณพานุวัฒน์จรจันอยู่บ้านเลขที่114หมู่1บ้านหนองแว้งอำเภอเมืองจังหวัด101ครับคุณพานุวัฒน์ทรงหยังรู้มาให้เบิ่งก่อนน่าจะเป็นเสื้อผ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ผมบอกว่าผมรับบริจาคครับขอบคุณหลายขอบคุณคุณพานุวัฒน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวางคุณพานุวัฒน์จรจันทร์ครับจากจังหวัด101ครับขอบคุณหลายๆครับท่านต่อมาส่งมาทางเครีเครีขนส่งเครีอันนี้นักจังหน่อยมาจากคุณวิสารนางสาวสุดารัตน์บุญล้อมครับสุดารัตน์บุญล้อมครับโอ้ยนักกลับบ้านมากกับมาพ่อดีครับอ
โอ้เป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงที่ยังไม่ทันได้ใส่เลยก็มีครับเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงที่ยังไม่เคยใส่ได้ยังไม่ได้ได้ใส่เป็นผ้ามือหนึ่งครับของใหม่นี่นะที่เป็นกางเกงขาสั้นมั้งนี่ได้เป็นกางเกงขาสั้นนะครับขอบคุณหลายๆเต็มเลยแม่มันนี่หลายครับขอบคุณครับขอบคุณคุณวิสารแล้วก็คุณสุดารัตน์นะครับบุญรอดเป็นแรงสูงมาจากน้องปืออำเภอบางปะกงอำเภอบางละมุ่งจังหวัดชลบุรีครับอันนี้มาจากบางละมุ่งแล้วก็อีกอันนึงเต็มเลยนี่นะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆอันนี้มาจากไต้หวันมานี่แม่มันขึ้นนี่กลับมาหอดตี2ไต้หวันนี่ซื้อยังอ่ะซื้อคุณผ้าหนูวัดบ่คุณอะโอ้มาแม่คุณอโนไทยปั้นบุญ FC ไต้หวันคุณอโนไทยปั้นบุญอโนไทยปั้นบุญครับส่งมาให้ผมบอกว่าผมชอบคุณมากคุณเกรียงไกรรายการทีวีขอบคุณครับอันนี้ FC จากไต้หวันคุณอโนไทยปั้นบุญขอบคุณหลายๆครับเบิ่งไปพร้อมๆกันใจเย็นกันเป็นเสื้อผ้าขอบคุณนี่ค่าทรงนี่เผื่อค่าทรงแพงกว่ามูลค่าเสื้อผ้านะครับขอบคุณหลายๆนี่มาจากไต้หวันพอดีเอามาใส่หนาวพอดีนะเอามาแจกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมละกะผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูทีบ่มีญาติมาเยี่ยมนะครับขอบคุณหลายๆครับเครื่องใหม่เครื่องเก่าฝากฝนกันมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บไว้ครับบ่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมน้อบ่นี่ครับบ่คือเก่าขนาดอยู่ไต้หวันยังอุตส่าห์ส่งมาโอ้ยดีใจหลายขอบคุณหลายๆครับ2เรื่องแล้วเนาะมาเว้าเรื่องจราจรมาเว้าเรื่องจุดตรวจด่านตรวจจุดสกัดหลายคนผมตั้งขอสังเกตวางซีนะครับเมื่อต้นไม้ที่เป็นพิษต่อมาลูกของมันผลของมันย่อมเป็นพิษเป็นพิษจังไหนผมยกตัวอย่างอยู่ที่บริเวณศาลาเฉลิมไทยอยู่ที่เฉลิมไทยจังหวัดชลบุรีผมยกตัวอย่างกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่2ฝากฟังไปจับแล้วก็ไปปรับชาวบ้านเพิ่นเข้าใจว่านาสิเป็นด่านลอยนาสิเป็นด่านลอยคำว่าด่านลอยคำว่าด่านลอยเนาะลักษณะการจับรถนี่มีอยู่2ชนิดถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเมื่อกี้ได้แลกเปลี่ยนกันครับสารวัตรท่านหนึ่งถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าหมายถึงว่ารถจอดอยู่บังเอิญเฮาขับรถไปเจออันนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่ว่ากรณีที่ออกมาอยู่ถนนมีลักษณะดังกล่าวว่าเป็นการตั้ง
จุดตรวจจุดสกัดว่าเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเอิ้นว่าอันนั้นแหละคือต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นพิษถ้าต้นไม้ที่เป็นพิษเมื่อท่านบ่มีอำนาจตั้งท่านบ่ได้ขออนุญาตท่านบ่มีอำนาจตั้งการจับกุมและการดำเนินการสอบสวนผมยังมองว่าเป็นการที่มิชอบผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่ว่ากรณีที่รถวิ่งมันกรณีที่รถแล่นไปแล่นมาเช่นมอเตอร์ไซค์บ้างรถใหญ่บ้างถ้าเกิดมีการปฏิเสธขอกล่าวหาท่านเขียนใบสั่งมาแล้วก็สู้คดีกรณีสันนิษฐานไว้ก่อนอันที่หนึ่งเมื่อมันเป็นเมื่อการตั้งด้านที่มิชอบการออกใบสั่งผมมองว่าเป็นการที่มิชอบกระบวนการสอบสวนในเมื่อเริ่มต้นจับว่าชอบผมยังมองว่ากระบวนการสอบสวนบางอย่างอาจสิชอบในกระบวนการสอบสวนบางอย่างกระบวนการสอบสวนอาจสิบ่ชอบบ่ให้สับสนแท้ว่ะเพราะไงนี่ว่ะบ่ให้สับสนกระบวนการที่ชอบก็หมายถึงว่ากรณีนั้นเขาเจ้าเฮ็ดผิดอีหลีเช่นบ่ใส่หมวกกันน็อกจริงอยู่กระบวนการจับการตั้งด่านน่ะมันมีชอบเพราะว่าบ่ได้ตั้งด่านแต่ว่าจับมาแล้วพนักงานสอบสวนก็สิได้สอบสวนว่าคุณก็ได้กระทําความผิดจริงหรือไม่ถ้าจริงกรณีที่จริงสมมุติว่าโทษปรับ500สมมุติโทษปรับ500สมมุติว่าเหตุจริงในกระบวนการสอบสวนนี่คันรับสารภาพหรือให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อการสอบสวนโทษน่าสิปรับอยู่ที่10,000 บาทเดี๋ยวนี่จดหมายลืมหาจดหมายอยู่แต่เมื่อคืนนี่แหละหาอยู่บ่พ่อเดี๋ยวแป๊บเดียวขอแทรกนิดนึงอ๋อเห็นละโอ้ไม่เห็นมาเลยพอไอ้เห็นแล้วขอบคุณครับเมื่อกระบวนการสอบสวนถ้าว่าตามความผิดเนาะกระบวนการสอบสวนที่สอบสวนอาจจะชอบแต่ว่าการจับก็มิชอบเพราะการจับโดยมิชอบถ้ามีการปฏิเสธสู่คดีบ่รับสารภาพโทษคือหยังใกล้เคียงกับมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่ชอบอีกกรณีนึงตอนนี้บ่ชอบทั้ง2อย่างกรณีที่จับดัดแปลงสภาพรถถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์บอกว่าท่อเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดกรณีที่รถเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดนั่นโดยปกติทั่วไปจะต้องมีเครื่องตรวจวัดเสียงว่าเสียงเกินหรือไม่บ่แม่นใส่หูทิพย์ใส่ประสบการณ์จากที่เป็นดาบมาหลายปีจากที่เป็นตำรวจจราจรมาหลายปีคิดเอาเองว่านาซีเสียงดังเกินเกิดมีการสู้คดีปฏิเสธสู้คดีท่านรับใบสั่งมาแต่ว่าปฏิเสธสู้คดีพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความนะครับว่าเสียงดังดังจริงหรือไม่ใส่มาตรฐานอันไหนหรือใส่หูทิพย์วัดตายอย่างเดียวต้นไม้เป็นพิษมึงต้องออกจากราชการอย่างเดียวอะครับแต่ว่าขันพนักงานสอบสวนสอบแล้วปรับเขานะปรับนะตายยกห้างเลยเพราะหยังครับผมยกตัวอย่างเช่นการเป่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ด่านเมาอันที่1เลยด้านที่ตั้งบ่ได้ขออนุญาตอันที่2บ่ได้เป่าแต่ว่าบอกว่าเขาเมาเอามาส่งพนักงานสอบสวนสิฟ้องจังได๋พนักงานสอบสวนสิสั่งฟ้องจังได๋คือกันท่อเสียงดังแต่ว่าบ่มีการวัดบ่มีเครื่องวัดบ่มีเครื่องยืนยันพนักงานสอบสวนสิสั่งฟ้องจังได๋แต่ว่าคันพนักงานสอบสวนปรับเขา
พนักงานสอบสวนมีความผิดเลยทันทีครับเนื่องจากว่าในการวัดค่าเราเนี่ยนะครับมันมีเครื่องวัดเป็นมาตรฐานยืนยันอยู่แล้วว่าเมาหรือดังหรือบ่ดังบ่แม่นวัดโดยใส่หูวัดโดยใส่ดังใส่จมูกใส่ดังไปดมแล้วว่าเขาเมาบ่แม่นแต่ว่าพนักงานสอบสวนถ้าท่านบ่แน่ใจอย่าไปตัดสินใจนะต่อไปนี้นะอย่าไปปรับแบบซุ่ม4ซุ่ม6นะยังปรับที่เคยปรับมานั้นบ่ได้อำนาจของพนักงานสอบสวนผมยกตัวอย่างเช่นลูกหลานของผมเนี่ยขับรถไปอยู่แถวสน.บุพพาลามไปถือแจ้งขอหาว่าคนกระทำความผิดนี่ก็คือว่าจ้าหรือดาบเนี่ยเขียนใบสั่งมากระทำความผิดโดยขับรถบอสชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ว่าเวลาปรับพนักงานสอบสวนสอบแล้วสอบสวนแล้วปรากฏว่ากระบวนการสอบสวนนั่นสอบสวนผู้ต้องหาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันบ่ได้เป็นคือขอกล่าวหาของผู้จับกุมก็เลยเขียนขอหาไม่ว่าเดินรถผิดช่องทางตรงนี้ล่ะครับคุณจับเพราะยังสั้นมันเป็นความขัดแย้งกัน2คนเลยบัดนี้ระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้จับบอกว่าเดินรถไปผิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งตรงนี้ผมสิไปเรียนงานผมใส่คําว่าผมสิไปเรียนงานคนจับกุมคนจับกุมคนออกใบสั่งน่ะคุณออกใบสั่งก็คือเสมือนนึงผมมองเสมือนนึงเป็นการออกหมายจับผู้ต้องหาเนาะท่านไปกล่าวหาในคดีตรงนี้เป็นคดีอาญาท่านไปกล่าวหาเขาแต่ว่าเมื่อสอบสวนแล้วบ่ได้ผิดตามที่ท่านกล่าวหามึงตายคักบักตำรวจอยู่สน.บุพพาลามบัดนี้มึงตายคักผมสิเอาเรื่องนี้ล่ะครับเรื่องเราเรื่องต่างๆเรานี่ล่ะครับเฮ็ดไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเพราะว่าอำนาจการสอบสวนอำนาจการจับการปรับเป็นของพนักงานสอบสวนแสดงว่าท่านสอบอาจจะโดยชอบแล้วสอบจนสิ้นกระแสความแล้วค่อยปรับจากที่ขอกล่าวหาว่าเดินรถบ่ชิดขอบทางด้านซ้ายเป็นการเดินรถผิดช่องทางผมจะขออนุญาตปิดการถ่ายทอดทาง YouTube เนื่องจากว่ามีปัญหาเดี๋ยวสิไปแก้ไขไหมมีโอกาสสิไปแก้ไขไหมนะว่ามันเป็นยังมันค่อยเป็นยังสิต่อมาครับถ้าพนักงานสอบสวนจับแล้วปรับโดยเห็นตามผู้จับกรณีรถเสียงดังรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังเกินกฎหมายกำหนดนั่นโดยไม่มีเครื่องวัดแล้วปรับไปเลยนั่นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าในการจับปรับเรื่องเราเนี่ยมันสิใช้มาตรฐานของหูผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้ใช้มาตรฐานของดังผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้เพื่อสิไปดมว่าเมาเพื่อสิเอาหูไปวัดว่าเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดคันมันเฮ็ดได้ก็บ่ต้องไปผลิตมาดอกอุปกรณ์เครื่องวัดเสียงเอาหูบักกันนั่นล่ะบักตำรวจเขานั่นล่ะเอาไปวัดทีนี้มาเบิ่งเรื่องด่านครับมาเบิ่งเรื่องด่านเกิดกรณีที่จริงอ่ะบ่อยากเว้าจักเม็ดแต่ว่าเว้าเตือนสติจักนิดนึงยังปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ยังมีด่านบางแห่งที่ตั้งในเขตจังหวัดขอนแก่นตั้งแล้วบ่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือบ่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค4ผมอยากแสดงว่าพวกท่านบ่เชื่อนาย
เฮ็ดไหมนะครับเฮ็ดไหมนะครับอันนี้ตักเตือนกันเบื้องต้นนะครับถือว่าผมตักเตือนนะครับเฮ็ดไหมนะครับคราวนี้พนักงานสอบสวนบ่อยู่ในคณะปฏิบัตินะครับแล้วถ้าบ่อยู่เจ้าหน้าที่จราจรอยู่ตรงนั้นเป็นหยังค่อยเส้นแทนคลิปมันไปไกลแล้วนะครับคลิปมันไปไกลแล้วนะครับถ้าท่านบอกว่าไปธุระให้รู้ว่าไปธุระแต่ว่าเป็นหยังท่านค่อยเส้นแทนพนักงานสอบสวนมีคนมาถามเมื่อมีคนมาถามแล้วท่านค่อยมาอึ๊ะตึงตังผมเตือนท่านนะครับเฮ็ดให้มันถูกเด้อต่อไปเด้อคันเฮ็ดให้มันบ่ถูกนี่มันสิยากมันมีอีกกรณีนึงกรณีที่ความผิดนะครับหลายกรรมเหตุเกิดพร้อมกันผมอยากมองผมอยากให้สังคมได้ตื่นว่าเอ้ยเวลาปรับแล้วเขาสิปรับโทษที่สูงสุดผมยกตัวอย่างเช่นคดีอาญาบางคดีเอาคดีที่มีโทษปรับเขาสิปรับโทษที่สูงสุดยกตัวอย่างเช่นพาไฟเหลืองติดต่อกันแล้วก็เป็นพาไฟแดงท่านสิจับเพิ่งปรับพาไฟเหลืองแล้วก็มาปรับเพิ่งพาไฟแดงกรณียังสิปรับบ่ได้ท่านต้องปรับโทษที่สูงสุดโทษอันไหนสูงสุดท่านต้องเลือกปรับข้อหาใดข้อหาหนึ่งแต่ว่าเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงผมเปรียบเทียบกับว่าศาลยุติธรรมของเฮาถ้าเมื่อท่านได้รับสารภาพศาลท่านยังลดโทษให้กึ่งหนึ่งบ่เคยกระทำความผิดมาก่อนลดโทษให้อีก1ใน3สมมุติว่าโทษปรับ 1,000 ควันดำรับสารภาพสมมุติเหลือ500บ่เคยต้องโทษมาก่อนเหลือ1ใน3อาจจะเหลือ300สมมุตินะแต่ว่าเป็นหยังเจ้าหน้าที่จราจรในเมื่อประชาชนกระทำความผิดแล้วยอมรับสารภาพแล้วท่านคือบ่ปรับเขาเครื่องนึงอ่ะท่านคือบ่ปรับเขาเครื่องนึงอันนี้ศาลขนาดศาลยุติธรรมนะครับถ้ายังมีความเมตตาปรับเครื่องนึงนอกจากปรับเครื่องนึงแล้วบ่เคยต้องโทษมาก่อนลดโทษให้อีก1ใน3อ่ะโทษจำล่อลงอาญาท่านสิว่าก้าวตักเตือนก็ได้แต่ว่าในกรณีของคดีค่าปรับจราจรแม่งมึงสิรับมึงบ่รับกูก็สิปรับแม่งมึง 1,000 คือเก่าน่ะกูบ่สนใจผมอยากให้ท่านเบิ่งองค์กรของศาลน่ะเป็นตัวอย่างครับยิ่งใหญ่กว่าพวกท่านอีกอ่ะต้องยอมรับว่าครั้งเทื่อพวกท่านปรับตามอำเภอใจอ่ะแต่ว่าศาลน่ะเพิ่นปรับจากสภาพข้อเท็จจริงคือว่ายอมรับสารภาพครั้งเทื่อบ่ได้ยอมรับสารภาพโดยซ้ำไปศาลก็ยังมองว่าให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้1ใน3อีกตั้งหากพูดน่ะแต่ว่าเป็นยังค่าคดีค่าปรับจราจรจึงปรับแบบเต็มสูตรเพราะอย่างครับหรือว่าเป็นเพราะว่าต้องการยอดค่าปรับต้องการเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับถามมันบ่แม่นแต่มันก็แปลกๆคือจังผู้กำกับบุรีรัมย์มันก็แปลกๆก็นี่ผู้กำกับบุรีรัมย์นะครับตั้งพนักงานตั้งเจ้าหน้าที่ร่องสวัสดิ์จราจรจะตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นเอามาเป็นพนักงานเอามาปรับในคดีจราจรท่านอย่าลืมนะผมยังไม่ลืมนะครับว่าความผิดผมถือว่าความผิดสำเร็จแล้วนะครับเลขมันลั่นไปตามระบบนะครับมันไม่สามารถแก้ไขขึ้นได้อะผมยังมาเริ่มนะครับก็เลยจะขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
พราะว่าผมก็บ่ได้รับการประสานงานอย่างมากก็บ่เป็นหยังดอกครับแต่สิขออนุญาตนําเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเนาะครับเนาะถูกผิดท่านก็บอกว่าท่านถูกผมก็บอกว่าท่านผิดท่านก็บอกว่าท่านถูกผมก็ยังบอกว่าท่านผิดเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินได้คือคนกลางครับคือศาลครับก็เลยสิเอาเรื่องตรงนี้นะครับเข้าสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4ต่อไปก็ไปพิสูจน์กันนะครับเนาะคือประชาชนก็ยังสงสัยผมก็สงสัยคือกันมันต้องให้สิ้นสืบให้สิ้นกระแสความเนี่ยคําว่าให้สิ้นกระแสความก็คือบ่ต้องให้มีความสงสัยศึกษาไปน้ำกันว่าเป็นหยังดอกครับกฎหมายบางสิ่งบางอย่างท่านก็บ่รู้ผมก็บ่รู้ทางแรงเทียมันก็ต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ราชการมาแลกเอาทางแรงเทียมที่ผมเฮ็ดไปก็ซุ่มเสี่ยงอาจจะผิดกฎหมายอาจจะเอาตำแหน่งอาจจะเอาความเอาอาจจะเอาอิสรภาพมาแลกเอาว่าเป็นหยังดอกการขึ้นศาลขึ้นดูๆกับมักขึ้นกันล่ะสิริเก่งสิริลูกอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งทางไปรษณีย์ในคดีความเร็วพวกท่านรู้ป่ะครับหลายท่านอาจสิบ่รู้หลายจังหวัดมีการยกเลิกไปแล้วเพราะหยังครับเพราะว่าคนหรือหน่วยงานที่มาตั้งกล้องจับความเร็วนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่าเป็นบริษัทเอกชนเป็นบริษัทเอกชนอยู่ทางนครสวรรค์ก็มีอยู่ทางภาคอีสานก็มีทางโคราชก็มีหลายจังหวัดครับใบสั่งที่ออกมานั่นนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ออกผิดถูกแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้ดอกว่าคนที่ออกใบสั่งเป็นเอกชนหรือเป็นผู้ใดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามีลายเส้นของพนักงานสอบสวนผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าการที่ออกใบสั่งทางไปรษณีย์คนที่ออกใบสั่งได้น่าสิเป็นพนักงานสอบสวนแต่ว่าสังเกตเห็นบ่ครับมีบางแห่งใส่ดาบตำรวจดาบตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนบ่ครับฮึแต่ว่าเป็นหยังคอยมาเซ็นซื้อเป็นผู้ออกใบสั่งได้ครับในเมื่อบ่เป็นพนักงานสอบสวนเกิดอีหยังขึ้นครับแต่ว่าเป็นที่รับรู้กันว่าใบสั่งที่ออกโดยทางส่งทางไปรษณีย์นี่มีความผิดพลาดเยอะแยะไปเมื่อจนสร้างความวุ่นวายสับสนให้ประชาชนจนบางจังหวัดมีการยกเลิกใบสั่งมีการยกเลิกการใส่กล้องก็เนื่องจากว่าเรื่องที่ผมได้เว้ามานั่นแหละครับแล้วที่สำคัญย้อนกลับไปเบิ่งว่าตรงเนี้ยที่ไปที่มาของกล้องไปจังไดมาจังไดมีการสัมปทานหรือมีการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทเอกชนได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่เฮาสิตรวจสอบไปได้บัดนี้เฮาสิขอตรวจสอบกันไปได้ครับบัดนี้ผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาที่มีใบสั่งส่งไปถึงบ้านผู้ถูกกล่าวหาบางรายท่านบอกว่าท่านบ่ได้เฮ็ดท่านบ่ได้ไปวิ่งเลยบางรายเพิ่นก็บอกว่าเป็นรถอีกคันนึงทะเบียนอีกคันนึงแต่ว่ามันใกล้เคียงกันหมวดอักษรคนละหมวดอักษรแต่ว่าเลขทะเบียนอันเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นบ่สำคัญเท่าว่าเครื่องตรวจวัดความเร็วนั้นได้มีการทดสอบคุณภาพตามกฎหมายกำหนดหรือไม่อันที่สองในการมาติดตั้งกระบวนการที่ติดตั้ง
ถูกกฎหมายหรือไม่อันที่3พนักงานคนที่มาตั้งด่านคนที่มาจับความเร็วนั้นมีความรู้เพียงพอเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่อันที่4จุดที่ตั้งมีความเหมาะสมหรือไม่ถ้าสืบถ้าซอกหาเผลอๆน่าสิพบความผิดหลายกว่านี้แล้วที่ประชาชนได้ไปเสียใบสั่งจ่ายทั้งไปรษณีย์บ้างโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบ้างหรือไปจ่ายด้วยตนเองบ้างท่านกำหนดค่าปรับมาเรียบร้อยเลย800บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างแล้วก็มีการปรับเกินบ้างตรงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิปฏิเสธความรับผิดชอบบ่ได้ท่านสิเยียวยาผู้เสียหายจังไหนกรณีอีกกรณีหนึ่งที่ท่านออกใบสั่งไปถึงตรงนั้นน่ะก็บอกเลยว่าไม่เป็นความผิดที่มีความผิดความผิดอาญาที่เป็นความผิดละหุโทษจริงอยู่ท่านไปกล่าวหาความผิดของเขาแต่เมื่อเขาไม่ได้เฮ็ดความผิดล่ะครับพนักงานสอบสวนคนนั่นๆจะต้องถูกลงโทษจังไหนแน่หรือบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยบอกให้ชาวบ้านฉีกทิ่มไปโลดบ่ต้องมีหยังต่อกันจังซั่นบ่ครับเอาตกลงมันมีมาตรฐานหรือบ่มีมาตรฐานแล้วมันเป็นจังไหนล่ะบัดนี้การที่สิบังคับใส่กฎหมายผมบอกอยู่เสมอว่าในประเทศที่เจริญแล้วเขานอกจากเขาเจริญทางด้านวัตถุแล้วเขาเจริญทางด้านจิตใจกฎหมายที่บังคับใส่ก็บ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกฎหมายที่เป็นธรรมต้องบ่สร้างความเสียหายให้ประชาชนบ่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนครับกฎหมายที่ดีครับต้องบังคับใส่กฎหมายอย่างเท่าเทียมแล้วก็ประชาชนสามารถยอมรับกติกานั้นได้แล้วก็อยู่กันอย่างสงบสุขครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดการปฏิรูปผมอยากให้ไทยบ้านเฮาเนี่ยนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายนี่แหละครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเอาเป็นว่าในช่องทางของผมก่อนท่านมีความคิดเห็นยังไงครับกับการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้เป็นไปได้บ่ครับที่เฮาสิมีตัวแทนเฮาจักคน1 2คน3คนหรือ5คน10คนเพื่อสิไปเว้าเรื่องปัญหาของพวกเฮาเองให้เขาได้รับรู้รับทราบเพราะการปฏิรูปนี่มันต้องอาศัยข้อมูลทั้งดิบว่ามันเป็นข้อมูลที่ปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยเอาแต่ในด้านดีของผู้ที่อยู่บริเวณรอบข้างรอบแอวของผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับท่านต้องบ่ใส่กระบวนการว่าไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะท่านตั้งท้องไว้แล้วท่านต้องให้พวกผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะสุดท้ายแล้วพวกผมเนี่ยแหละคือเป็นผู้ถือใส่ปฏิบัติเป็นผู้ถือใส่และเป็นผู้ปฏิบัติการออกกฎหมายเอียงกระซังมันต้องเบิ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้บ่แม้นสิออกดีเลิศเลิศประเสริฐสีเท่าใดกระซังถ้าพวกผู้ปฏิบัติปฏิบัติบ่ได้มันก็เป็นกฎหมายที่บ่สามารถบังคับใส่ได้ก็มันต้องมีคนฝ่าฝืนกฎหมายอยู่วันยังคำต้องเดินสายกลางบ่ครับประเทศเฮาต้องพัฒนาการสิพัฒนามันต้องค่อยเป็นค่อยไปบ่แม่นว่าท่านมีโอกาสได้เข้าไปร่วมปฏิรูปแล้วท่านสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้สุดท้ายมันก็เข้าอีหลอดเดิมคือเก่าครับ
มันก็ยังมีคนเฮ็ดผิดกฎหมายคือเก่าเป็นหยังกันสิปฏิรูปแล้วๆท่านคือบ่เน้นเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจราจรอันดับหนึ่งเลยเสนอเลยครับตำรวจจราจรทั้งหลายนั่นล่ะหลายคนเนี่ยยังบ่รู้ข้อกฎหมายจราจรเลยบ่รู้ว่าสิเขียนจังได๋บ่รู้ว่าสิออกใบสั่งจังได๋แต่ว่ายังมาแสดงข้ามด่ายังมีพบเห็นทั่วไปอยู่ครับหลังจากนั้นมาการถ่ายทอดการแม่งปัดอุ้งความรู้ก็มาถึงบทของประชาชนคันประชาชนรู้ถึงโทษรู้ถึงอันตรายแล้วเพราะว่าการที่เฮ็ดผิดย่อมหน่อยลงคือกันตำรวจคือกันถ้าตำรวจเปิดโลกทัศน์ของเจ้าของย่อมระวังยังมีกำลังคนบางส่วนน่ะยังปึกอยู่เขาก็หางบประมาณจัดงบประมาณส่วนนี่ล่ะไปอบรมชาวบ้านก็สิได้รู้ตำรวจก็สิได้รู้ว่ามันจับผิดถูกแม่งเอาหูเจ้าของวัดว่าเสียงดังประเทศไทยแลนด์เห็นป่ะมีอยู่ติเอาหูเจ้าของวัดแล้วบอกว่าเสียงดังเห็นป่ะเอามาตรฐานตรงไหนมาวัดก็ได้ส่วนนึงที่เป็นผู้ที่อยู่ในภาคประชาชนครับสิเอาพวกผมไปอยู่ส่วนใดก็ได้ในการปฏิรูปแต่ว่าขอเริ่มต้นจากต้นน้ำกลางน้ำจนฮอดปลายน้ำท่านจะตั้งทงท่านฟังความคิดจากประชาชนสักก่อนว่าความต้องการที่แท้จริงเนี่ยตัวแทนของเขาเนี่ยต้องการอีหยังแล้วมันมีข้อผิดพลาดอีหยังแน่ที่ตำรวจเฮ็ดผิดอ่ะค่อยมารวบรวมความต้องการท่านรวมปัญหาซะก่อนดิท่านค่อยที่แก้ได้ถ้าท่านบ่รู้ปัญหาท่านสิไปแก้จังได๋ผมโอ้อย่าว่าสอนพ่อเอ้ยถ้าท่านบ่รู้ปัญหาท่านสิไปแก้จังได๋ท่านไปคิดว่าประชาชนต้องคันเฮาเฮ็ดจังซี่ประชาชนต้องชอบคันเฮ็ดจังซี่ประชาชนต้องชอบคันเฮ็ดจังซี่ออกกฎหมายนี่ประชาชนต้องชอบเห็นบ่ออกกฎหมายนั่งกับบ้านหลังห้ามนั่งกับบ้านหลังประชาชนชอบบ่ล่ะบ่ชอบแต่ว่าถ้าท่านอยากแก้ปัญหาท่านต้องรู้ปัญหาซะก่อนท่านสิรู้ได้จังได๋ว่าประชาชนเนี่ยแล่น90ถนนทั้งประเทศไทยเนี่ยแล่นสูงสุดบ่เกิน90ยกเว้นมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนพิเศษค่อยแล่น120ได้ปัญหาคือหยังปัญหาคือว่าเป็นไปได้บ่แล่นจากกรุงเทพไปฮอดเชียงใหม่แล่น90กม.ต่อชั่วโมงเป็นไปบ่ได้ถ้ามันเป็นไปบ่ได้เฮาก็สิขยับจังได๋เฮาสิแก้จังได๋ปัญหาก็เอาพวกผมนี่ไปเว้าให้ฟังเพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่แท้จริงน่ะส่วนใหญ่ใส่คำว่าส่วนใหญ่ว่าได้ขับรถเองมีคนขับรถให้เพื่อนๆนั่งรถหลวงตลอดพร้อมทำจังไหนมันสิผิดหรือแต่ว่าเป็นไปได้บ่ครับว่าในเมื่อท่านขับเร็วได้ผู้ผมก็อยากขับเร็วได้แต่ว่าก็บ่ได้ให้มันเกิดแก่อันตรายเอาเหมาะสมเฮามาทบกันว่าเอ้า90ไปใน90กม.ต่อชั่วโมงในสภาพเศรษฐกิจในสภาพปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมซุมื้อนี้มันเป็นแบบบ่ได้ถ้ามันเป็นบ่ได้ท่านสิปรับท่านสิปรับจังได๋ล่ะบัดนี้อันนี้คือท่านรู้ปัญหาแล้วแต่ว่าท่านคิดว่าเฮ็ดจังซี่ประชาชนสิมักแก้ไขสิประชาชนสิชอบมันบ่แม่นหรอกครับหมดสมัยแล้วท่านคิดจังซี่เอาไปใส่กับครอบครัวท่านเด้อท่านอย่าเอามาใส่กับสังคมของบ้านเฮาอันนี้สังคมคนหมู่มากพากันเอาไปใส่กับครอบครัวเจ้าของโลดแต่ว่าสังคมคนรักงานรับบ่ได้ให้พวกผมคิดเองบ้างที่ผ่านมาพวกท่านคิดแทนพวกผมมาตลอดมันเลยเป็นจังซี่ไงกฎหมายก็จะบังฉบับตั้งแต่พระเจ้าสามหำพุ่นน่ะพวกท่านรู้บ่ซุมื้อนี้พระเจ้าจะขำห้าหำแล้วพวกเจ้ายังคิดว่าพระเจ้ายังสามหำอยู่คือเก่าแม่นบ่พระเจ้าหาหำแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันใส่เฟซใส่ไลน์ใส่อินสตาแกรมโอ้ยเขาสิพยายามดวงจันทร์กันอยู่แล้วถ้ายังคิดว่าพระเจ้ามีสามหำอยู่คือเก่าอยู่มันบ่แม่นถ้ามื้อใดคิดได้ว่าพระเจ้ามีห้าหำเด้อถ้า
านสิจะแก้กฎหมายท่านที่ท่านสิจะแก้ว่าสิ่งไหนที่มันพัฒนามันบ่ล้าหลังสิ่งไหนที่มันเป็นตัวการทวงความเจริญของประเทศท่านสิแก้ทันทีเลยแต่ว่าท่านจะแก้โดยเอาความรู้สึกของเจ้าของเป็นตัวตั้งท่านจะเฮ็ดจังซั่นเฮาบ่ต้องมาโลกสวยเฮาบ่ต้องมาเสแสร้งกันเราแบบตรงไปตรงมามันบ่แม่นถ้าแลนด์90มันบ่ได้ปรับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เอ้า100นึงเอา105เอ้า110หรือสุดแท้แต่ความเหมาะสมไงแต่ว่าบ่แม่นว่าแลนด์ทาง8เล่นแมงให้กูแลนด์90มันเป็นบ้าสิสร้างมาหาสแตกยังสร้างมาปานนี้มันบ่แม่นอำนวยความสะดวกแลนด์90มันก็ไปถึงเวลามันต้องเบิ่งว่าสภาพข้อเท็จจริงมันเป็นจังได๋มันก็คือยังพวกตั้งกล้องจับความเร็วนั่นล่ะตั้งแมงใส่บ่ตั้งตั้งอยู่ทางลงเนินร้อยทั้งร้อยผิดเกือบหมดน่ะร้อยทั้งร้อยผิดเกือบหมดไอ้ที่บ่ผิดคือกล้องจับบ่ทันยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆเลยขนาดเนี้ยสิจับสิปรับอีหยังชาวบ้านเขาก็บ่เคยได้ว่าดอกแต่ว่าเขาให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคัดเลือกสิครับคัดเลือกประชาชนนี่ครับถามประชาชนนี่ครับว่าอยากได้ผู้ใดไปเป็นตัวแทนในการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่เห็นภาคประชาชนตรงไหนมีสื่อภาคประชาชนเลยมีแต่คนมียศถาบรรดาศักดิ์มีแต่ยศมีแต่ตำแหน่งทั้งนั้นเลยมีแต่คนอยู่สูงสูงเอาคนอยู่สูงสูงแม่กำหนดกติกาให้ผู้อยู่ข้างล่างใส่เป็นยังค่อยบ่เอาผู้อยู่ข้างล่างให้เป็นผู้กำหนดเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้ใส่เจ้าของเป็นผู้กำหนดเอาความพอดีเป็นตัวตั้งอ่ะว่าเป็นว่าท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านมีวุฒิภาวะมีองค์ภูมิความรู้สูงสูงแต่ว่าในการที่เป็นผู้ถือไส้อะพวกผมอะเอาพวกผมไปอยู่ในส่วนนั้นบ้างสิเป็นผู้ใดก็ได้ครับอย่าลืมว่าสมมติในการเถียงกันมันด้วยเถียงกันด้วยเหตุและผลท่านจะมองชนของพวกผมเป็นอีกชนหนึ่งที่ว่าเว้าไปก็บ่ฟังฟังมีแต่พวกสูงล่ะบ่ฟังกูอะแม่นบ่ล่ะมีแต่พวกเจ้าล่ะบ่ฟังผมอ่ะมองว่าพวกผมนี่สิมีปัญญาสิมีอีหยังโลกซุมื้อนี่มันเป็นโลกโซเชียลโลกออนไลน์แล้วพวกเจ้ารู้หยังเผื่อๆนี่พวกผมรู้ท่านก็พวกเจ้าอีกไอ้กฎหมายที่มันใส่ตั้งแต่ปี2522บางสิ่งบางอย่างน่ะเห็นป่ะประชาชนยังรู้สึกได้เอาแต่พระเจ้า3หำหุ่นน่ะมาใส่เกิดมาฮอดซุมื้อนี้มาสู่โลกศรีวิไลแล้วยังอ้างกฎหมายของเก่าๆอยู่แล้วการตั้งด่านซุมื้อนี่ยังใส่คําว่าการตั้งด่านการแอบการจับการซุ่มเนี่ยว่าสิออกมาบังคับระเบียบข้อบังคับหรือมติที่ประชุมกตช.ก็บ่เห็นเขาเฮ็ดเขาปฏิบัติแต่ว่าวิธีออกกับชาวบ้านอยากให้ชาวบ้านเชียร์แต่ในองค์กรของเจ้าแต่ในของพวกเจ้าอะออกมาพวกเจ้ายังบ่เชียร์พวกเจ้ายังบ่ปฏิบัติแต่ว่าเป็นหยังค่อยสิให้พวกผมปฏิบัติมติของคณะกรรมการตำรวจมติของกตช.บอกว่าไม่มีด่านลอยอันนี้เป็นมติที่ยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าเป็นอย่างคือยังมีด่านลอยอยู่แต่ว่าถามพี่ๆก่อนน่ะและการช่อง8เพิ่นบ่รู้ว่ามีด่านลอยเพิ่นบ่รู้ว่าด่านลอยคือหยังงงคือกันล่ะผมก็ได้โลกสวยโลกสวยคักเขารู้กันหมดประเทศนี่ขนาดเป็นเอกสารเป็นคำสั่งภายในว่าบ่ให้ตั้งแต่ว่าก็ยังมีการตั้งเนี่ยไอ้ที่กฎหมายจราจรไอ้ที่บางทีมันเฮ็ดผิดโดยตั้งใจหรือโดยบ่ตั้งใจแต่ว่าพวกท่านเฮ็ดผิดโดยตั้งใจเลยกรณีความผิด
อาญาหรือความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกหรือพระราชบัญญัติรถยนต์บางความผิดน่ะบ่ได้ตั้งใจแต่ว่ากรณีที่พวกท่านตั้งด่านแอบซุ่มแอบจับบ่มีด่านน้อยพวกท่านตั้งใจน่ะมันหมายความว่าจังไดตั้งแต่พวกท่านก็ยังบ่อยากอยู่ในกฎในกติกาเอาหัวอกเขามาใส่หัวอกเล่าบ้างเอาความรู้สึกเขามาใส่ความรู้สึกเล่าบ้างท่านสิคิดจังไดแม้แต่ตัวพวกท่านก็ยังบ่เชื่อแม้แต่ตัวพวกท่านยังบ่ปฏิบัติพวกท่านบ่ย่านนายแต่ว่าพวกผมย่านพวกท่านย่านพวกท่านมาดูดเอาเงินในกระเป๋ามีวิธีการดูดเอาเงินนอกจากดูดเอาเงินแล้วคันบ่มีท่านก็ยังมีหน้ามาเขียนใบสั่งให้ไปเสียภายหลังได้อีกเห็นบ่ทุกล่วงประเทศสารคันแห่งนี้มันเอาอีหยังเป็นมาตรฐานว่าจำจำไปออกเผื่อแป๊บเดียวไปตั้งด่านร้อยเนี่ยไปซุ่มจับชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าย้อนกลับไปเบิ่งตัวของพวกท่านเองหน่วยงานของพวกท่านเองมีระเบียบชัดเจนมีข้อกำหนดมีข้อบังคับชัดเจนมีระเบียบชัดเจนมีหอดประมวลจริยธรรมพร้อมพวกท่านก็ยังบ่เฮ็ดเอาเว้าเรื่องบักแสวงสุวิมลนะเว้าเรื่องบักแสวงเว้าเรื่องบักแสวงสุวิมลเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สพย่อยบ้านบึงบ่สพย่อยบึงหรือเอาเป็นว่าอยู่หนองขามแล้วกันผมถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมถามนะครับประมวลจริยธรรมระเบียบถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับปืนถ่ายรูปได้บ่เอามาโพสต์ลงโซเชียลสิได้บ่ถ้าบ่ได้เป็นหยังบักแหวงคือเฮ็ดได้คนอื่นคือเฮ็ดบ่ได้คนอื่นๆที่โพสต์รูปพกปืนถือปืนเอาปืนไปไว้อยู่หน้าโปรไฟล์เป็นหยังเขาค่อยลบออกเปลี่ยนรูปใหม่แต่ว่าบักแหวงสุวิมลมันเป็นหยังคือยังเฮ็ดได้มาตรฐานขององค์กรอยู่ตรงไหนมาตรฐานของผู้กำกับสพ.หนองขามว่าจังไหนต่อมาสังเกตเบิ่งให้ดีรูปบักแหวงน่ะที่มันใส่เสื้อก้านสีดำเป็นเสื้อกั๊กน่ะเบิ่งด้วยสายตาก็รู้ว่านั่นคือยุทธภัณฑ์คือเสื้อเกาะไอ้ตัวยุทธภัณฑ์ไอ้คือเสื้อเกาะเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นเสื้อที่จัดหามาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ถ้าบ่แมนเอามาแต่ใส่บ่ต้องมาแถว่าเสื้อก้ามว่าเสื้อกั๊กผู้ใดก็รู้ว่าตัวนี้คือยุทธภัณฑ์ยังบ่รวมถึงกรณีที่บักแหวงมันเอารูปนายกรัฐมนตรีมาใส่สีเติมสีสันอยู่ในรูปของท่านอีกเดี๋ยวผมสิส่งรูปของบักแหวงนี่ไปให้สำนักนายกรัฐมนตรีผมว่าเอาบักแหวงดอกผมสิเล่นผู้กำกับที่บ่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาลูกน้องให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในวินัยเสร็จใหญ่ได้ก็เสร็จใหญ่ไปโลดสิซอยกันกับปกป้องก็สิซอยไปเลยแล้วพฤติกรรมของบักแหวงมาท่าชาวบ้านมาท่าผมมาท่าชาวบ้านนี่ตีเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผู้กำกับไปใส่บ่ได้ควบคุมบ่ได้ดูแลปล่อยให้มาแสดงจริงสิติครับชาวบ้านพฤติกรรมจริงสิติครับอย่าไปใส่คำว่าพฤติกรรมถอยๆมันใส่บ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสิเขาขายมินประมาทสิใส่คำว่าพฤติกรรมสะทุนก็ใส่บ่ได้เดี๋ยวมันสิเขาขายมินประมาทต
ต้องใช้คำว่าพฤติกรรมเยื่องนี่บ่เชื่อดอกว่าผู้กำกับบ่รู้บ่เห็นผมบ่เชื่อเช่นเดียวกับกฎหมายที่ท่านสิบอกว่าท่านบ่รู้มันเป็นไปบ่ได้เมื่อเป็นกฎหมายท่านต้องรู้เมื่อเป็นประมวลจริยธรรมท่านต้องรู้คนอื่นรู้มั้ยแต่ว่าเป็นหยังผู้กำกับสภ.หนองขามคือสิบ่รู้ท่านคือสิบ่รู้ท่านเพิ่งแถลงข่าวว่าท่านเพิ่งแถลงว่าเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจที่ดีท่านเป็นที่ดีดีคนเดียวแต่ว่าลูกน้องของท่านล่ะท่านคือผู้กำกับดูแลลูกน้องของท่านพกปืนหลาอุ้มปืนโพสต์อยู่ในโปรไฟล์นอกจากนั้นแล้วถ้าเบิ่งให้ดีนาสิเป็นยุทธพันธ์คือเสือเกาะเห็นปะแม้แต่ตัวพวกท่านเองน่ะยังบ่เคารพกฎกติกาเลยในสังคมของพวกท่านเองท่านสิมาได้คืบเอาสองอีหยังกับพวกผมก็ดอกกระเดียดเลยพวกท่านต้องเฮ็ดให้ได้ก่อนดิพวกท่านยังเท่าๆอยู่เลยเห็นเขาเอารถสอพ่อน้องขามเนี่ยที่บ่ติดป้ายทะเบียนเห็นปะเอามาโพสต์ลงเห็นปะไปเบิ่งขอกฎหมายขอใดที่ได้รับการยกเว้นบ่ต้องติดป้ายทะเบียนไปเบิ่งดูเอามาเว้าให้ฟังเนี่ยผู้กำกับสภ.หนองขามท่านต้องเข้มงวดท่านต้องควบคุมลูกน้องของท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ดีกว่านี้นะบ่แม่นว่าท่านสิปล่อยออกมาอย่าใส่เข้ามาเพ่นพ่านอย่าใส่เข้ามาเพ่นพ่านกับชาวบ้านจังซี่มันมาถูกต้องผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถใช้ถนนผมไม่เคยเรียกร้องเลยว่าให้กระทำความผิดใดผมไม่เคยผมเว้าแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้เว้าแต่สิ่งที่ถูกต้องเว้าหลายเทศวากฎหมายที่เป็นธรรมนะกฎหมายที่ดีต้องไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศสิอยู่อย่างสงบสุขครับเอาว่าล่ะข้าท่านกับชาวบ้านก็ต้องเอามาโพสต์รูปปืนถือปืนเอามาใส่เสื้อเกาะใส่ยุทธภัณฑ์พายรูปโชว์จังซี่บ่มันบ่แม่นท่านผู้กำกับสภ.หนองขามฮักนะถึงเตือนแต่ว่าสิฮีดเอาล่ะสิฮีดแล้วในฐานะบ่กำกับดูแลลูกน้องแต่ทั้งนี้ก็สิปฏิบัติการที่กันล่ะพอสมควรแต่เวลา1ชั่วโมงเต็มๆมื้อนี้ยังมีเวลาอยู่ครับมื้ออื่นสิไปประชุมกบก.คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณกลุ่มจังหวัดอุดรหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬเลย5จังหวัดครับช่วงเช้าติดภารกิจก็ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนและก็สิขอเปิดเพลงของเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพลงของท่านณัฐประกรณ์พิชยะปัญญาธรรมอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภูที่บ่ได้เปิดโดนแล้วเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้จักหน่อยขออนุญาตเปิดแล้วก็จะเฝ้าไปใส่เบิ่งน้ำกันสักก่อนถือโอกาสล่าเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับแรงมากป่ะนี่
สงสารที่แม่เป็นใบสื่อความเข้าใจกันด้วยสายตายายต้องเลี้ยงดูป้าคอยชูดูแลแทนแม่ชีวิตจึงไม่ยอมแพ้คนสู้เพื่อแม่เรื่อยมาเรียนกศน.หาเงินเรียนต่อรามคำแหงปริญญาเส้นทางของลูกกำพร้าชีวิตก้าวหน้าฟ้าดินบันดาลนักธรรมกรฮิชยาปัญญาธรรมเทียนรามทรงนำความยุติธรรมนำจิตวิญญาณยึดความซื่อสัตย์ยืนหยัดด้วยอุดมการชีพนี้สุดท้ายคือสารดำรอยพระปณิธานราชันแค่มองสบตาก็รู้คุณค่าภาษาหัวใจทุกครั้งที่แม่ยิ้มให้แอบน้ำตาไหลเชื่อมใจผูกพันรอยยิ้มของแม่คือรักแท้เติมใจทุกวันชีวิตเราข้ามฟังฟันวันนี้คนกำลังสาอ้าวเขียวมึงเข้ามาเขียวอ่ะขอบคุณนะเขียวด้าเหนือฟ้าอันดามันบินผ่านแสงตะวันจากจ้าพี่ชมเขาจะลองพี่ปวดหัวเลยทะเลมาขอบไปปริญญาที่แม่รอนักข้ากรหิปชยาปัญญาธรรมเพียนรามส่งน้ำความยุติธรรมนำจิตลิงยึดความซื่อสัตย์ยืนหยัดด้วยดวงการที่ดูสุดท้ายคือสารตามรอยพระปณิธานราชันแค่มองสบตาก็รู้คุณค่าภาษาหัวใจทุกครั้งที่แม่ยิ้มให้แอบน้ำตาไหลเชื่อมใจรอยยิ้มของแม่คือรักแท้เติมใจทุกวันชีวิตก้าวข้ามฝันฝันมาถึงวันนี้บนบันไดโชคดีรางวัลที่แม่ต้องการขอมอบใส่ตาด้วยใจกตัญญูอาจารย์คิดจินดากุลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เกียรติยศพ้นเยี่ยมเป็นผู้ขับร้องทำนองขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ